ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามหากไม่อยากพลาดข่าวสารแบบอัปเดตแบบสดๆอย่าลืมกด Subscribe ไว้รับชมคลิปทุกวันเช้าเย็นด้วยนะครับวิเคราะห์บอลคัพยูโร2020กลุ่ม F ทีมชาตินอร์เวย์ทีมอันดับ4เจอกับทีมชาติสเปนทีมอันดับ1เวลา 1:45 นที่สนามเฟรนด์อารีนาราคาบอลทีมชาติสเปนต่อ1ลูกสภาพทีมล่าสุดกุนซือลาสลาบักเกอร์ไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนก่อนเกมมีการเรียกผู้เล่นกำลังสำคัญมาติดทีมกันพร้อมหน้าโจชัวคิงมาร์ตินโอเดกาดและซานเดอร์เบิร์กพร้อมลงเล่นในเกมนี้ส่วนระบบการเล่นวางในระบบ 4-4-2 ส่วนทีมชาติสเปนเรียกผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเข้ามาติดทีมขาดเพียงแค่อิสโก้และมาโกอเซนซิโอ2ผู้เล่นและอัลมาริดที่ยังไม่ฟิตส่วนดิเอโกยอร์เรนเต้เซอร์คิโอบูสเกตโรดิโกทั้งหมดพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงการจัดทัพจะวางในระบบ 4-3-3 ทัศนะนอร์เวย์บุกไปแพ้สเปนแบบฉิวเฉียดในเกมแรกหลังจากนั้นก็ไม่เสียท่าให้ใครเลยเก็บ9แต้มเต็มและมีลุ้นเต็มตัวในการเข้ารอบส่วนสเปนยังเล่นได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องทั้งเย่าและเยือนแต่เกมนอกบ้านก็ชนะไปแบบไม่ขาดเกือบทุกเกมในช่วงหลังยิ่งนอร์เวย์ผลงานดีแบบนี้เล่นในรังเย่าน่าจะบทสู้กับสเปนได้สนุกและมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มจากสเปนได้ผลที่คาดเสมอ 2-2 ขอขอบคุณเครดิตบทความจากโพบอล.คลับมาณที่นี้ด้วยนะครับ